ใส่แป้งสาลีด้วยนะคะจะใช้เวลาได้ประมาณ15นาทีพอเราไม่ได้นึ่งนานนะคะขนมกล้วยนี่ทำไวมากเลยสุกแล้วนี่ลองจิ้มดูนะคะท่านี่ถ้าไม่ติดท้อนนี่ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเราจะตักขึ้นเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะให้นิ่มนะคะจะต้องเติมกะทิลงไปนะคะแต่มาดามไม่ได้เติมกะทินะคะมาดามเติมน้ำร้อนไปนิดเดียวเพราะว่าเอาน้ำร้อนไปคั้นกับมะพร้าวให้เป็นกะทิแทนนะคะเสร็จแล้วค่ะขนมกล้วยเราอร่อยด้วย